ุณบอยในปัจจุบันนี้อายุ35ปีแล้วครับแล้วคุณบอยเนี่ยมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับเหตุการณ์นี้ผ่านมาสดๆร้อนๆคุณผู้ฟังเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณบอยให้ชื่อเรื่องนี้ว่าถึงกับน้ำตาร่วงฮะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับบอยครับสวัสดีครับพี่เก่งบอยครับไงบอยช่วยพี่เก่งเสียงดังนิดนึงนะอ๋อได้ครับพี่พอดีว่าช่วงนี้เสียงผมอาจไม่ค่อยดีนะผมป่วยเป็นไซนัสอยู่พี่นะครับได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเล่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ขอน้ำเสียงประมาณนี้นะได้ครับพี่ได้เลยครับบอยตอนนี้คือโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ยที่ทำงานที่เจอเนี่ยครับนั่งมองหน้าจอดูว่ามันจะมีอะไรเดี๋ยวนะฮะนั่งมองหน้าจออยู่หน้าจอที่ว่าคือหน้าจอของกล้องวงจรปิดเหรอฮะเป็นหมู่บ้านใหญ่ไหมฮะไม่ใหญ่เป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ครับเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ประมาณสักกี่หลังคาเรือนครับมีร้อยกว่าหลังเองครับโอ้ร้อยกว่าหลังนี่ก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะนะครับเราทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็เจอเหตุการณ์แปลกๆใช่ครับผมพอพี่พูดแล้วขนลุกเลยโอ้น่าสนใจน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆไปกันบอยนะฮะทำให้พี่ขนลุกทำให้ผู้ฟังขนลุกกับเหตุการณ์เมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่บอยบอกว่าถึงกับน้ำตาร่วงเลยมันเป็นไงเชิญครับคือตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจำไม่ได้ว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์ครับทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นผมฟังรายการเดอะช็อคไปด้วยแล้วก็เล่นเกมมือถือเล่นอะไรแล้วก็คุยกับแฟนก็ปกติอะพี่คือฟังรายการของพี่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยพอคุยกับแฟนก็วางสายจากแฟนเสร็จก็มานั่งเล่นเกมเล่นอะไรครับทีนี้เนี่ยช่วงที่ผมนั่งเล่นเกมอยู่ฟังรายการของพี่ก็ใกล้จะจบแล้วก็อยู่ๆเนี่ยตาผมเนี่ยก็เหลือบไปมองที่หน้าจอกล้องวงจรปิดอะหน้าจอคอมนะที่เป็นกล้องวงจรปิดก็เหลือบตาขึ้นไปมองเข้าปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงรูปร่างสวมใส่เสื้อสีขาวกางเกงเนี่ยน่าจะเป็นกางเกงยีนขาสั้นคือลักษณะเนี่ยคือมันจะเห็นได้ค่อนข้างที่ชัดเจนทีนี้เนี่ยถ้าเขามาแบบปกติเนี่ยมันไม่ค่อยสยองมันไม่น่ากลัวแต่ไอสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาไม่ปกติยังไงคือเขาเดินมาแบบไม่ปกติคือเดินมาเนี่ยเห็นตัวแต่หัวเขาเนี่ยหิ้วมาเฮ้ยเดี๋ยวบอยจริงเหรอเดินมาแต่ตัวแต่หิ้วหัวมานี่นะใช่แต่เราเห็นในจอมอนิเตอร์ใช่แล้วยังไงต่อครับพอผมเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บผมก็เลยชะงกหน้าเนี่ยออกจากป้อมไปดูครับก็ปรากฏว่าไม่เจอไม่มีอะไรใช่ก็เลยหันกลับมาที่หน้าจอคอมครับก็ปรากฏว่าก็เห็นผู้หญิงคนนี้โอ้ก็ยังเห็นเขายืนอยู่นะคือเหมือนลักษณะคือเขาเดินออกมาแล้วเขาก็มายืนหยุดอยู่ตรงหน้าปากประมาณว่าซอยหนึ่งซอยสองเขามายืนหยุดอยู่ตรงหน้าปากซอยนั่นแหละระหว่างสองซอยเนี่ยคือยืนอยู่ระหว่างจากต่อย่อยในหมู่บ้านจากตรงซอยหนึ่งหรือซอยสองตรงนั้นกับป้อมที่บอยอยู่เนี่ยมันไกลกันใช่ไม่ไกลพี่ไม่ไกลเลยประมาณสักกี่เมตรครับโอ้เดินไม่ถึง29อ่ะเดินไม่ถึง29คือลักษณะคือเราเห็นชัดๆแน่เราเป็นคนพอเสร็จปุ๊บเอ้ยเป็นคนแล้วพอหิ้วหัวมาเนี่ยเราก็ชะโงกออกไปจากป้อมเพื่อไปมองแต่ไม่มีอะไรเป็นผมก็ชะโงกออกไปมองพอผมชะโงกออกไปมองปรากฏว่าไม่เห็นก็หันกลับมาก็ดูที่หน้าจอต่อปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยเดินหายเข้าไปท้ายรถหายเข้าไปดื้อๆเลยนะพี่หายเข้าไปเลยทีนี้พอเห็นในงานแล้วปุ๊บพอเห็นในงานแล้วปุ๊บผมก็รู้แล้วล่ะครับโอเคนะไม่ใช่คนละผมก็พยายามทำตัวปกติคือนั่งเล่นเกมไปด้วยฟังจนกว่าพี่จะจบรายการอ่ะครับก็นั่งเล่นเกมโดยที่ไม่ได้มองหน้าจอนะคือแบบกะพยายามไม่มองแล้วล่ะผมก็รู้แล้วแหละว่าเจออะไรก็นั่งเล่นไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เดินมาอีกแล้วเดินมาคราวนี้ออกมาจากตรงไหนครับออกมาจากท้ายรถที่หายไปป่ะหรือว่าออกมาไม่แน่ใจว่าออกมาตรงไหนคือพอผมเงย
เงยหน้าขึ้นไปมองหน้าจอคอมเนี่ยว่ามีรถเข้ามีอะไรมาก็ปรากฏว่าเจอผู้หญิงเนี่ยมายืนอยู่ตรงระหว่างซอยหนึ่งกับซอยนะคือมายืนเนี่ยเหมือนเดิมที่หัวเหมือนเดิมสองครั้งเจออย่างเงี้ยจนผมเนี่ยก็นั่งมองเขาอยู่อย่างนี้นะก็นั่งมองเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็เดินหายเข้าไปโอ้แปลกทีนี้ผมก็ขนลุกแล้วขนลุกน้ำตาก็จะไหลแล้วจะร่วงแล้วแบบคือป่วยก็ป่วยนะรู้ตัวว่าป่วยก็คือคงจะไม่ปกติก็นั่งก้มหน้าต่อคือพยายามไม่มองหน้าจอแล้วให้ตายยังไงผมก็ไม่มองผมก็นั่งเล่นคอมเล่นอะไรไปให้เล่นมือถือผมทักพอดีว่ามันมีรถลูกบ้านเข้าผมก็แงะขึ้นไปมองหน้าจอเขาปรากฏว่าเจอเหมือนเดิมรอยืนมาอยู่ตรงนั้นอีกแล้วโอ้โหแล้วก็หิ้วอยู่เหมือนเดิมพอรถลูกบ้านเลี้ยวเข้ามาเนี่ยผมก็เลยลุกขึ้นมาเปิดประตูกดคลิกเปิดแล้วก็ทำความเคารพพอรถลูกบ้านไปเนี่ยผมก็มองตามตัวรถลูกบ้านไปมันจะมีใบหน้าส่องใบหน้าสว่างปรากฏว่าไม่เจอพี่จิ๋งเหมือนกันละไม่เจอนะพอมานั่งที่จอพอมานั่งที่โต๊ะประจำหน้าที่เหมือนเดิมมองไปที่จอก็ไม่มีพอไม่มีก็ไม่คิดอะไรมากหลังจากผ่านไปก็มาเมื่อวันอังคารทีนี้เนี่ยแฟนผมก็ตื่นมากลางดึกเขาโทรคุยกับผมประมาณช่วงที่หนึ่งกว่าที่สองก็ในระหว่างที่คุยกันนะพี่เก่งเชื่อไหมว่าแฟนผมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ขี้หึงคือเพิ่งคบกันใหม่ๆเขาก็จะหึงนี้ระหว่างที่คุยกันเนี่ยช่วงประมาณเนี้ยคือน้องคนต้องเข้าไปข้างในเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ประจำข้างในผมก็นั่งอยู่ข้างหน้าคนเดียวคุยกับแฟนหนุ่มหนิงหนุ่มใส่ตามภาษาปรากฏว่าแฟนผมพูดขึ้นมาว่าใครอยู่ในป้อมผมก็เหลียวซ้ายแลขวาแล้วก็พูดกับแฟนผมว่านั่งอยู่คนเดียวโอ้เขาก็ถามว่าเอาแล้วน้องอ่ะเข้าไปข้างในเขาก็บอกจะนั่งอยู่คนเดียวได้ไงก็เนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงผมก็บอกว่าผมไม่ได้ยินจะนั่งอยู่คนเดียวก็ทะเลาะกันสักพักหนึ่งอ่ะก็คือเถียงกันไปเถียงกันมาถ้าเขาก็พูดบอกเนี่ยผมก็เลยถามเขาว่าแล้วเสียงยังไงเขาบอกเสียงเหมือนแบบอยู่อย่างนี้เลยเหรอใช่ผมได้ยินว่าเขาอยู่คนเดียวนะผมก็บอกผมคือเดี๋ยวนะไม่มีอะไรครับบอยต่อบอยต่อก่อนฮะก็เนี่ยคือก็นั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยก็คุยคือแต่ที่น่าแปลกคือผมทำไมผมไม่ได้ยินแล้วเขาได้ยินอยู่คนเดียวพูดแล้วคุณก็เถียงกันอยู่สักพักจนกระทั่งผมเนี่ยเอาเท้าไปปิดพัดลมดูซิว่ามันใช่เสียงพัดลมหรือเปล่าเพราะบางทีลมมันเป่าตอนนั้นผมเจ็บสโมทอกลมมันอาจจะเป่าเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นเสียงก็ได้ปรากฏว่าพอปิดพัดลมนะพี่ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ยังได้เสียงอยู่ยังได้ยินเสียงอยู่ผมก็เลยเถียงกับเขาผมก็บอกเขาว่าที่ป้อมเนี่ยเขาไม่ให้คนนอกเข้ามาก็ไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาฉันจะเอาผู้หญิงคนไหนมาซุกนั่งก็นั่งอยู่คนเดียวเอาเข้ามาฉันก็ตัดอนาคตฉันสี่เขาก็ไล่ฉันออกอยู่ถ้าเขารู้อ่ะก็คือเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งเงียบกันสักพักหนึ่งเงียบคือพักใหญ่แล้วก็แฟนพูดขึ้นมาว่าไม่มีเสียงละซึ่งตอนนั้นเราก็พยายามจะย้ำกับแฟนเราเนี่ยว่าไม่ได้แบบคิดไปเองไม่ได้อะไรนะใช่คือถ้าผมก็บอกว่าทำไมเธอได้ยินเสียงอยู่คนเดียวฉันไม่ได้ยินอะไรเลยเขาบอกไม่รู้หรอถ้าเกิดมีผู้หญิงมาอยู่ข้างๆผมอะแล้วเขาพูดหรือมีเสียงอะไรผมต้องได้ยินดิครับก็ในป้อมมันทั้งป้อมมันมีผมอยู่คนเดียวน้องเข้าไปอยู่ข้างในแล้วผมก็ต้องได้ยินแล้วทำไมเขาได้ยินอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆก็มาเสียงมาหาว่าผมเอาผิดผมบอกว่าในป้อมอะคนนอกเข้ามาไม่ได้รปภ.ทุกคนเขาสั่งโดยเด็ดขาดไม่ให้เอาฟงเอาแฟนใครเข้ามาเล่นในป้อมถ้าเขารู้เขาก็ไล่ออกกระตัดเงินเดือนแค่นั้นเองผมก็เลยปิดพัดลมตัดปัญหาเขาก็บอกก็ยังได้ยินพอนิ่งไปสักพักหนึ่งสักใหญ่ๆแฟนผมก็พูดบอกว่าไม่มีเสียงละแล้วเขาก็บอกนอนแล้วนะดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานก็โอเคก็ให้เขานอนพอเสร็จปุ๊บเช้ามาของวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเมื่อคืนเมื่อวานนี้วันพุธของอาทิตย์นี้นะไม่ใช่พุธที่แล้วพุธอาทิตย์เนี้ย
ก็เหมือนเดิมเวลาเดิมปกติผมก็นั่งคุยกับแฟนช่วงประมาณตีหนึ่งกว่าตีสองก็ฟังเนี่ยประมาณเนี้ยตีหนึ่งครึ่งใช่ก็กำลังคุยกันหนึ่งกันอยู่เนี่ยครับเผอิญว่าตาผมเนี่ยเหลือไปเห็นผู้ชายใส่ชุดดำเป็นเกงสามส่วนสีดำเสื้อสีดำซึ่งผู้ชายคนนี้ผมเคยเห็นมาก่อนพี่เชื่อไหมว่าเจอเขานะพูดกับแฟนผมว่าไงปะตัวเองเขาเจอผู้ชายเกงดำเสื้อสีดำมายืนอยู่หน้าปากซอยหนึ่งครับเนี่ยมายืนอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้ยืนดูแฟนผมก็บอกว่าคิดมากไปหรือเปล่าไม่สบายกินยาแล้วตาฝาดไปหรือเปล่าประมาณว่าให้ผมมาลองชะโงกหน้าออกไปดูซิครับด้วยความที่ว่าผมก็คุยกับแฟนอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าอาชีพรปภ.จะต้องสงสัยไว้ก่อนตีหนึ่งตีสองใครลูกบ้านเขาก็ต้องนอนก็คิดว่านึกว่าจะเป็นขโมยกระโจนหรือเปล่าปรากฏว่าพี่เก่งครับครับป้อมผมเนี่ยมันเป็นป้อมเล็กๆไม่ใหญ่มากครับแค่ผมเอี้ยวตัวเนี่ยหันไปทางซ้ายผมก็สามารถเอาหัวเนี่ยโผล่ไปนอกประตูมองเห็นข้างหลังได้ละพี่เชื่อไหมว่าผมถอดหูออกจากแฟนครับผมก็เลยจะโง่หัวออกไปดูในจอคอมนะครับในจอกล้องวงจรปิดเจอเขายืนเต็มตัวอยู่ตรงท้ายรถหน้าปากซอยเนี่ยเจอยืนเต็มตัวนะในจอแต่พอผมหันออกไปอ่ะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยนะพี่เห็นแค่ช่วงเอวขึ้นมาแล้วหนักสุดตอนไหนในที่ตอนไหนครับตอนที่เขาเนี่ยหันตัวช่วงหน้าอกเนี่ยทางท้ายรถแต่หัวเขาอะบิดกลับมาหาผมโอ้ยจริงเหรอบอยคนรู้วะใช่บิดกลับมาหาผมไม่พอพี่ไม่พอยังคิดว่าผมเนี่ยหลอนไม่พอมั้งคิดว่าผมคงพูดแล้วกลัวคนลุกเลยพูดคือแบบคงคิดว่าผมเนี่ยยังคงกลัวไม่พอมั้งดันยิ้มให้ผมอีกมีแต่ยิ้มให้ผมอีกเท่านั้นแหละพี่ผมเลือกหัวเข้ามาในป้อมได้ผมเรียกเสียบสโมทอกเข้าหูแล้วก็คุยกับแฟนแบบลุกลี้ลุกลนแบบเนี่ยเจออย่างเงี้ยแล้วก็เล่าให้เขาสาธยายเขาฟังว่าตาฝาดหรือเปล่าในระหว่างที่ผมคุยนะที่ฉันนั้นเนี่ยกำลังจะเดินหายเข้าไปในท้ายรถผมก็สาธยายบอยแป๊บนึงนะมีลูกบ้านเข้ามาปะไม่มีหรอพี่ครับผมนั่งคนเดียวนะนี่มันตีหนึ่งกว่าฝ่าจะตีสองซึ่งพี่กำลังจะบอกว่าคือกูฟังอย่างนี้ฮะเราย้อนก่อนคือช่วงเวลานะเวลาที่บอยเจอนะกูฟังก็คือจะเป็นช่วงเวลาเนี้ยประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสองประมาณนี้เลยซึ่งนี่เท่ากับว่ามันก็จะใกล้ก็คือเป็นเวลาเดียวกับที่บอยเจอตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอังคารก็เจอเมื่อวานนี้ก็เจอซึ่งวันนี้ก็เข้าสู่คืนวันพฤหัสได้สัมผัสได้เจออะไรแปลกๆบ้างยังอ่ะอย่างไรพี่ผมนั่งจ้องหน้าจอเนี่ยคือจากความกลัวถึงจุดๆนึงมันจะกลายเป็นความกล้าถ้าผมเจอเนี่ยผมไม่ใช่ว่าผมท้าทายหรืออะไรนะคืออยากจะเดินเข้าไปถามแล้วก็ถ้ามาอย่างนี้ทุกวันผมเองผมก็ไม่ไหวงานผมก็ต้องทำแล้วเช้ามาเนี่ยผมต้องไปใส่บาตรแทบทุกเช้าเลยเวลาเจอคือตอนนี้อย่างนี้บอยคือพี่ไม่ได้คิดไปเองนะคือพยายามจะฟังแล้วพี่ไม่อยากจะขัดบอยเพราะพี่พยายามจะฟังไอ้เสียงที่มันถูกแทรกขึ้นมาเอางี้กูฟังผมให้กูฟังดูข้อความนี้นะฮะคุณโก้บอกว่าพี่มีบางช่วงเหมือนได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเปล่าคุณ2076หมดเหมือนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมเก่งก็คือมันจะเป็นเสียงก็คือเสียงแรกคือลักษณะเหมือนคลื่นอ่ะผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นรถวิ่งผ่านหรืออาจจะเป็นเสียงการเปิดประตูหรืออะไรก็ตามแต่ผมนึกว่าถ้าป้อมมันไม่ใหญ่มากมันก็ไม่ควรมีประตูเลื่อนอ่ะแต่เสียงเหมือนก็เป็นไม้กระดกแต่ลักษณะคือเหมือนกับได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคนพูดเข้ามาเป็นเสียงวอปะไม่มีครับวิทยุผมปิดหมดทุกตัวเหรอฮะใช่อย่างนี้ได้ไหมฮะบอยบอยตัวนึงเนี่ยถ้าเปิด FM ฟังแต่รายการที่บอยฮะคือพี่เห็นที่บอยส่งรูปมาแล้วแต่รูปคือบอยอาจจะลบไปพี่ก็เลยไม่สามารถที่จะดูรูปได้อย่างนี้ฮะคุณฟังก็เห็นไหนช่วงนี้ฮิตกันจังเลยนะฮะผมขออนุญาตนี้แล้วกันบอยเดี๋ยวบอยวางสายจากพี่ขอเวลาตรงนี้นิดเดียวฮะผมขอ5นาทีคุณฟังนะฮะขอ5นาทีเดี๋ยวผมวิดีโอคอลไปหาบอยเราจะดูตรงณจุดเกิดเหตุกันแล้วก็มานั่งเฝ้าจอกันดูว่าเฮ้ยช่วงเวลาณจากนี้เนี่ยนะฮะ
เราจะเห็นเหมือนสิ่งที่บอยเห็นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่บอยส่งมาบอยส่งรูปย้ำให้พี่ดูอีกได้ไหมล่ะเพราะว่าแต่ละรูปที่บอยวงมาเนี่ยณตอนนี้คือบอยลบออกจากเครื่องมาแล้วใช่ไหมมันก็เลยทำให้พี่ไม่สามารถเปิดดูได้เนี่ยอ๋อได้ครับพี่เดี๋ยวผมส่งให้ดูใหม่ดีกว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววางสายจากพี่ก่อนนะไอ้ที่วงไว้เนี่ยผมถ่ายด้านในส่วนเออแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีมือมาตรงประตูป้อมฮะพ่อนางทัศน์บอกว่าเสียงแทรกจากคลื่นข้างเคียงหรือเปล่าครับคุณแก่เสียงขึ้นข้างเคียงคุณพ่อผมจะทราบว่ามันจะเป็นรายการเพลงเนี่ยตอนนี้นะเพราะมันแทรกอยู่ผมก็ได้ยินอยู่เนี่ยที่เจอเนี่ยแฟนผมเจอเนี่ยเอางี้เดี๋ยวเราวางสายแล้วแป๊บเดียวบอยพี่ขอติ๊กเดียวขอรักษามาทีพอได้เลยพี่เดี๋ยวพี่โทรวางสายเลยนะวางสายเลยครับครับครับครูฟังตอนนี้1:37ผมขออนุญาตเบียดเวลาเดอะช็อคสตอรี่นิดนึงนะฮะครูฟังนะฮะเราจะมาดูกันฮะณนะช่วงเวลานี้ครับเรื่องเล่าของคุณบอยนะครับถึงกับน้ำตาร่วงนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งคุณบอยเนี่ยก็จะเป็นแฟนรายการที่เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์กับเราเนี่ยหลายครั้งหลายคราคุณฟังนะฮะด้วยความที่อย่างที่บอกครับอาชีพเสี่ยงฮะพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับเวลาอยู่กลางคืนเนี่ยแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยเขามักจะเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆแล้วก็สิ่งที่คุณบอยเจอนะครับหลายครั้งหลายคราเนี่ยก็เล่นเอาพวกเราทีมงานเดอะช็อคเนี่ยก็ขนลุกขนพองตามเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาและสดๆกันนะฮะไปที่คุณบอยฮะคุณฟังนะเดี๋ยวผมติดต่อไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะได้ชมกันสดๆผ่านทางบอยเดี๋ยวนะฮะพี่อาจจะมือพี่อาจจะดูลำบากนิดนึงน้องเอ็มขออนุญาตน้องเอ็มช่วยเข้ามาถือให้พี่หน่อยได้ไหมนะฮะบอยอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะเราชมกันสดๆไปพร้อมกันนะฮะหน้า Facebook Live ของเราเลยแล้วกันนะรวมไปถึงทาง YouTube ด้วยนะครับลองเข้ามาดูนะฮะเดี๋ยวผมพยายามจะทำให้มันไม่สะท้อนนะครับเดี๋ยวนะเอ็มลองจัดมุมหน่อยสิสะท้อนนะสะท้อนนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะบอยครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็ขอญาตสนทนากับบอยก่อนนะครับบอยตอนนี้ค่อนข้างมืดนิดนึงนะฮะโอ้ยมืดตึ๊บเลยคราวนี้มาคุณผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆไปพร้อมกันเอาโอเคนะฮะลงไปนิดนึงดูกล้องนี้เป็นหลักปิดจอนี้ได้มั้ยโอเคนะครับบอยนะตรงนี้คือบอยอยู่ตรงไหนครับอยู่ในป้อมครับบอยลองสลับกล้องหน้าให้พี่ดูตรงจอมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมครับตรงจุดไหนฮะจุดเกิดเหตุที่บอยว่าครับตรงระหว่างซอยนั้นคือตรงไหนฮะตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับลักษณะการเดินคือเขาเดินจากไหนฮะจากซ้ายไปขวาหรือยังไงครับตอนที่เจอเดินเลยนะพี่ครับครั้งแรกที่เจอผู้หญิงเนี่ยคือเขาเดินมาจากบริเวณตรงเนี้ยอืมเขาจะมาหยุดที่ตรงนี้ครับอืมจากนั้นเขาก็จะเดินเข้าไปเนี่ยาหายไปเลยบอยสามารถขยายเป็นจอเดียวให้พี่ดูได้ไหมครับมันไม่ได้ครับพี่มันไม่มีเมาส์มันต้องใช้เมาส์อ๋อไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าบอกว่านะตอนนี้คือบอยได้แค่ดูสิ่งที่เขาตั้งไว้ทั้งหมดไม่สามารถที่จะไปคลิกกอดูย้อนหลังได้หรืออะไรก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับอืมอ๋อฮะแล้วอีกอันนึงฮะที่เห็นเป็นผู้ชายเดินมาจกจุดตรงไหนครับปากซอยนั้นเหมือนกันอ่าฮะถ้าเดินออกไปเนี่ยครับมันไกลไหมครับไหนลองชะโงกออกจากป้อมให้พี่ดูหน่อยฮะให้คุณผู้ชมได้ชมตามไปด้วยโอ้ไฟค่อนข้างสว่างเหมือนกันอุ๊ยแป๊บเดียวมืดตึ๊บเลยก็โอ้โหเดี๋ยวฮะบอยนิ่งๆฮะไม่ต้องเดินก็ได้ฮะก็พอสมควรเหมือนกันเนาะคือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมืดอีกครับมันไม่ค่อยสว่างโอ้โอ้งั้นพี่ขออนุญาตให้บอยกลับเข้ามาในป้อมหน่อยไหมครับน
นะคุณผู้ชมฮะถ้าชมผ่านทาง Facebook Live ของเรารวมไปถึงทาง YouTube นะครับคุณจะได้เห็นบรรยากาศสดๆจากเรื่องเล่าของคุณบอยนะครับถึงกับน้ำตาร่วงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีบอยลองแผ่นกล้องให้พี่เห็นรอบๆตัวบริเวณของป้อมยามหน่อยได้ไหมฮะป้อมของบอยใหญ่ไหมฮะแผ่นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับพี่อยากจะรู้ว่าคือบอยอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าฮะสะดุดอะพี่มันอะไรนะบอยอยู่คนเดียวไหมฮะบอยลองหมุนกล้องให้ดูรอบๆป้อมยามในป้อมนะฮะว่าบอยอยู่คนเดียวป่ะครับป้อมก็ไม่ได้ใหญ่มากอะเนาะอยู่คนเดียวอะได้ยินเสียงอะไรวะขอนิดเดียวครับบอยพี่บอยลองเอาไปตรงจุดนั้นนะจุดที่เห็นเป็นผู้หญิงหิ้วหัวมาครับหัวขาดมาไปตรงหน้าจอมอนิเตอร์หน่อยสิครับหน้าจอคอมนะพี่ครับผมนึกเล่นๆนะกูฟังครับบอยฮะลองบอกเขาได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือว่ามีอยู่จริงนะตรงนั้นเนี่ยเราออกมาให้เห็นอีกรอบได้ไหมผมบอกไปแล้วเที่ยวหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้เที่ยวหนึ่งครับคือผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่เขาไม่สามารถจะมาถึงป้อมได้เนี่ยจริงเยื้องหน้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นต้นโพนะมีต้นโพเดี๋ยวผมจะบอกเลยละกันครับสัมภเวสีที่ปรากฏตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฮะโมวันอังคารโมวันพุธเชิญให้มาปรากฏกายให้ได้ยินเสียงให้ได้สัมผัสให้ได้เห็นให้ได้กินให้ได้รู้ว่าท่านยังอยู่ขอให้ท่านได้มาปรากฏกายให้เห็นด้วยเลยครับครับนิ่งๆนะบอยนะพี่ขอนาทีเดียวพอครับเสียงอะไรบอยบอยพูดอะไรบอยพูดอะไรปะอะไรพี่บอยพูดอะไรปะไม่ได้พูดดิพี่ถ้าพี่ถามผมเนี่ยผมเพิ่งจะพูดอีกปีเนี่ยเสียงมันจะฝังบอยอะอึอย่างเงี้ยจริงก็ใช่ไงเขาบอยอยู่คนเดียวไงแต่เสียงมันจะฝั่งบอยไม่ใช่ฝั่งพี่เพราะพี่เนี่ยอยู่กับเอ็มไม่ได้พูดอะไรกันเลยขออีกทีได้ไหมขออีกทีไหมลองพูดเลยว่าถ้าคุณอยู่ตรงนั้นจริงคุณออกมาปรากฏกายให้บอยเห็นหรือให้คนที่ชมอยู่นะตอนนี้ได้เห็นพร้อมๆกันได้ไหมถ้าคุณอยู่ตรงนั้นจริงๆออกมาปรากฏกายให้ผมได้เห็นได้สัมผัสหน่อยจะได้ไหมครับออกมาเลยครับไม่ต้องกลัวครับเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงอะไรวะอุ้ยตะคิวกินด้วยอุ้ยตกใจตะคิวกินเลยอะไรวะบอยคือเมื่อกี้มันอืดอะไรเพราะอะไรอุ้ยตกใจตะคิวกินเลยอะไอเอ็มขนลุกเนี่ยโอ้คุณทุกคนไอเอ็มขนลุกกูฟังไอเอ็มขนลุกเกียวเลยเสียงอะไรวะมันเหมือนมีเงาคนนะมีคนส่งมาแซวบอกเสียงยุงเปล่าไม่ใช่ยุงนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอนิดเดียวที่ผมตกใจเมื่อกี้นี่ป่ะก็บอยตกใจพวกพี่ก็ตกใจหมดเนี่ยไม่ใช่พอดีว่ามันเหมือนมีลมเย็นๆมาข้างเหมือนมีใครมาจับไปหรอฮะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันผู้ฟังนะบอยเนาะเราก็ลองนั่นดูเดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกก็บอยก็ส่งข่าวมาบอกทางไลน์แล้วกันแล้วก็รวมไปถึงรูปที่พี่อยากดูด้วยนะบอยส่งมาพี่นิดนึงแล้วกันนะได้ครับได้เลยครับโอเคครับบอยฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องนี้กัน
อีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับบอยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะคุณผู้ชมคุณฟังฮะจากจุดเกิดเหตุของน้องบอยนะครับกับเรื่องเล่าถึงกับน้ำตาร่วงนั่นเองอันนี้พี่ขอบคุณน้องบอยมากนะสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะบอยวางไปที่เรียบร้อยครับคุณฟัง